ทีนี้นะคะเรื่องของมาตรา112ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าหลายฝ่ายก็มองกันในหลายประเด็นหลากหลายมิติแน่นอนว่า1มันจะเป็นประเด็นที่ทําให้ก้าวไกลเองเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรหรือในฝั่งของคนที่สนับสนุนก้าวไกลแล้วมองว่าเอ๊ะทำไมไม่มีมาตรา112ลงไปใน MOU นะคะ เรื่องนี้เนี่ยทางเพื่อไทยก็มีความเคลื่อนไหวคุณอดิศรเพียงเกตแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้บอกว่ามาตรา112เนี่ยนะคะเริ่มก่อปัญหาในรัฐบาลผสมที่กำลังจะก่อตัวเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยประสัยอย่างหนักแน่นว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ให้ได้แต่เมื่อมาจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมกับไม่มีเรื่องมาตรา112ใน MOU ทีนี้บรรดา FC ก็เลยสงสัยว่าที่ก้าวไกลไปกล่าวหาพรรคการเมืองอื่นว่าสู้ไปกลับไปพอถึงตัวเองเนี่ยจะตอบเรื่องนี้ยังไงจะสู้ไปหรือพูดเอามันเฉยๆแต่พอถึงเวลาปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ไม่ใช่มาโยนให้สภาเพราะพรรคเพื่อไทยเคยพูดว่ามาตรา112ไปแก้ไขในรัฐบาลแต่คราวนี้ก้าวไกลมาในแบบนี้ซึ่งไม่ได้เพราะก้าวไกลเป็นพรรคแกนนำและประสัยหนักแน่นเรื่องนี้ต้องตอบให้ FC และสังคมเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้มีเสียงไหมคะตรงนี้ปล่อยเสียงได้ไหมคะขอฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ112เริ่มก่อปัญหาในรัฐบาลผสมซึ่งกำลังจะก่อตัวเพราะพรรคก้าวไกลปราศัยอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับ112ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขให้ได้แต่เมื่อมาจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมกลับไม่มีเรื่อง112ของก้าวไกลปรากฏไว้ใน MOU บรรดา FC เริ่มสงสัยว่าที่ก้าวไกลไปกล่าวหาพรรคการเมืองอื่นว่าสู้ไปกลับไปพอถึงตัวเองจะตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรจะสู้ไปหรือพูดมันเฉยๆแต่ตอนปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ไม่ใช่ว่าโยนให้สภานะครับพรรคเพื่อไทยเคยพูดว่า112คนแก้ไขในสภารัฐสภาแต่คราวนี้ก้าวไกลก็เรียนแบบไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นพรรคแกนนำและปราศัยหนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องตอบให้สังคม FC เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับ112คล้องก้าวไกลเหมือนบ่วงบาดไม่ประกาศเหล่า FC ต้องสงสัยตอนหาเสียงพูดหนักแน่นจนเกินไป112ใยไม่มีใน MOU นี่ด้วยความปรารถนาดีนะครับ112จะเป็นไฟลุกลามหรือจะเป็นน้ำเจ้าพระยาท่วมสภาหรือเปล่าต้องติดตามอย่ากระพริบตาครับพรรคก้าวไกลต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ให้ชัดเจนกล่าวหาคนอื่นได้แต่ที่ตัวเองจะทำมาเป็นกลอนเลยใช่มาเป็นกลอนเลย112ครั้งก้าวไกลเหมือนบ่งบาทไม่ประกาศเรา FC ต้องสงสัยตอนหาเสียงพูดหนักแน่นจนเกินไป112ใยไม่มีใน MOU แล้วก็เดี๋ยวคุณอดิศรก็บอกจะเป็นไฟลุกลามหรือเป็นน้ำเจ้าพระยาท่วมสภาต้องติดตามอย่ากระพริบตาแล้วก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยต้องแสดงจุดยืนชัดเจนจะมากลับหาคนอื่นสู้ไปกลับไปที่ตัวเองแก้ปัญหาเรื่องนี้จะทำยังไงนี่นะทีนี้ต้องไปดูท่าทีของเพื่อไทยแต่ว่าก่อนจะไปดูท่าทีเพื่อไทยเราต้องย้อนท่าทีของก้าวไกลเองสักหน่อยว่าที่ผ่านมาก็มีท่าทีอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะคือถ้าย้อนไปในนโยบายของเขาแน่นอนค่ะเขาก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขมาตรา112นะคะคือมองว่ามีผู้ที่ถูกลงโทษจากกรณีนี้มากจนเกินไปนะคะแล้วในการประกาศนโยบายเองก็เน้นในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะทีนี้พอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยได้คะแนนเสียงมาอันดับหนึ่งจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เป็นกลายเป็นปมร้อนที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลนั้นดูที่จะไม่คืบหน้าไปไหนไปดูท่าทีก่อนหน้านี้ว่าพรรคก้าวไกลและบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่มีเจตนากระทำความผิดตามกฎหมายมาตรา112มาโดยตลอดพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่ถือว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่มีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันหลักของไทยตัวคุณพิธาเองนั้นก็เคยใช้ตำแหน่งส.ส.นะคะในการประกันตัวให้กับแกนนำกลุ่มทะลุวังที่นำโดยแบมกับตะวันซึ่งเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันในรูปแบบต่างๆแล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีผิดมาตรา112ขณะที่สมาชิกของพรรคอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุล
นายธีรชัยพันธุมาศนางสาวสุทธวรรณสุบรรณณอยุธยาก็เคยใช้ตำแหน่งประกันตัวนายอนนท์นำพาเพนกวินภริชชีวารักษ์พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็นายจตุพัฒน์บุญทระรักษาหรือไผ่ดาวดินรวมไปถึงนางสาวเบญจาอปันแกนนำกลุ่มราษฎรที่ถูกตั้งข้อหากระทำผิดมาตรา112ทีนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาการแก้ไขมาตรา112นี่เป็นนโยบายที่เขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าชัดเจนถึงแม้ว่าอีก8พรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเนี่ยจะมีจุดยืนที่ต่างออกไปในเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะยังสร้างความเคลือบแคลงในสังคมไทยทั้งที่มีประชาชนกลุ่มที่จงรักภักดีต่อสถาบันและคัดค้านการแก้กฎหมายมาตรา112กลุ่มที่มีแนวคิดตรงกลางระหว่างไม่ต้องการให้ยกเลิกเพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มที่สนับสนุนการแก้ไขและยกเลิกอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เยาวชนนักศึกษาที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและแนวคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ถูกยุยงปลุกปั่นปลูกฝังแนวคิดไม่เอาสถาบันนี่เป็นที่มาของการตั้งคำถามในประเด็นนี้ว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองต่างๆในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยยกให้เป็นสถาบันสูงสุดสถาบันหนึ่งซึ่งในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะใครจะล่วงละเมิดมิได้และได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเข้าร่วมสนับสนุนนายพิธาซึ่งเป็นผู้นำพรรคที่มีแนวคิดแบบนี้เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่16ที่ผ่านมานะคะย้อนไปดูคุณทักษิณชินวัตรอดีตหัวหน้าแกนนำของพรรคหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงผ่านเพจแคร์คิดเพื่อไทยเรื่องความจงรักภักดีแสดงความเห็นว่าพรรคก้าวไกลนั้นจะไม่ทำเรื่องการแก้มาตรา112อันนี้เป็นที่น่าจับตามองว่าการที่คุณทักษิณซึ่งเปรียบเหมือนเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดเช่นนี้จะถือเป็นการส่งสัญญาณหรือบอกใบ้อะไรหรือไม่ว่าเพื่อไทยจะถอนตัวไม่ร่วมสังฆกรรมแต่ว่าคนที่ชัดที่สุดนี่ก็คือพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่คุณอนุทินเป็นหัวหน้ามีแถลงการเมื่อวันที่17พฤษภาคมบอกว่าไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ไปดูใน Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติกันบ้างนะคะวันนี้นะคะใน Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีการโพสต์ข้อความคุณผู้ชมเนี่ยลุงตู่พี่ตู่ยิ้มหน้าสดใสนะคะ แล้วก็เป็นข้อความของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้พูดเอาไว้เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วระบุอย่างนี้นะคะบอกว่าพรรคยืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพรรคอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆก็ตามนี่คือคำสัญญานี่คือคำสัญญาจากพี่ตู่คนนี้นะที่บอกว่าพรรคเนี่ยจะยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน